ช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานหากคุณผู้ชมยังจำกันได้เมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่นิวหนุ่มนักเต้นเท้าไฟได้มาประกาศศักดาโชว์ฝีเท้าไฟบรรลัยกันผ่านหน้าจอโทรทัศน์จนทำให้หลายท่านต้องตะลึงกับฝีเท้าอันรวดเร็วประดุจสายฟ้าฟาดค่ำคืนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะเปิดตัวสาวน้อยนักเต้นเท้าไฟสายเลือดใหม่มาแรงแสงทุกสเต็ปที่มาพร้อมกับลีลาเต้นชนิดไม่เป็นสองรองใครสิริยากรแซ่ลิ้มเจ้าของฉายาธิดาน้อยเท้าไฟบรรลัยกันสาวน้อยคนนี้เธอมีชื่อเล่นว่าน้องม่อนครับอายุเพียง14ปีแต่ความสามารถในการเต้นเกมปู้ก็ไม่ได้เด็กตามอายุนะจ๊ะเพราะภายในระยะเวลาเพียง1ปีที่เธอเริ่มฝึกเล่นเกมเต้นและลงแข่งขันน้องม่อนก็เป็นเด็กสาวเพียงคนเดียวที่สามารถสยบคู่แข่งที่มีอายุมากกว่าได้อย่างราบคาบจนสามารถชิงแชมป์ประเทศไทยได้ถึง2รางวัลจาก2เวทีใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำหรับความคิดของผมนะม่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์มากด้วยวัยของเขารูปร่างของเขาแต่ความสามารถของเขานี่คือสุดยอดมากๆถ้าเทียบกับผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยในประเทศไทยม่อนคือเก่งที่สุดแล้วครับผมคิดว่าเทียบกับระดับโลกก็ยังได้ครับถ้าในผู้หญิงด้วยกันเองสำหรับในประเทศไทยนี่คือม่อนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนประเทศไทยในฝ่ายหญิงแต่ผมคิดว่าฝีมือของม่อนน่ะเก่งกว่าผู้ชายบางคนซะอีกเอาล่ะครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็เล็กพริกชี้ฟ้าอันแน่ก่อนจะไปชมลีลาเท้าไฟขอแนะนำวิธีการเล่นกันก่อนครับเกมนี้มีเลเวลสูงสุดที่เลเวล26แต่ขนาดแชมป์โลกก็ยังเต้นไปไม่ถึงเลเวลนั้นแชมป์เกมเต้นชายของไทยเล่นได้สูงสุดถึงเลเวล23ส่วนน้องม่อนซึ่งเป็นเดอะเบสฝ่ายหญิงเล่นไปสุดที่เลเวลไหนเดี๋ยวเราต้องคอยลุ้นกันครับส่วนกติกาก็อย่างที่รู้กันครับผู้เล่นก็จะต้องมองลูกศรและก็เครื่องหมายทิศทางบนจอและใช้เท้าเหยียบเครื่องหมายบนแผ่นเหยียบหรือที่เรียกว่าฟลอให้ตรงกัน1ฟลอมี5ช่องเหยียบ2ฟลอก็มี10ช่องเหยียบเวลาลูกศรขึ้นมาเร็วๆก็ต้องเหยียบให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าเหยียบแม่นๆเวลาผ่านเลเวลก็จะได้เกรด A แบบนี้มาเฮาเมื่อทุกอย่างพร้อมน้องม่อนก็เริ่มโชว์เหนือในโหมดดับเบิ้ลซึ่งจะต้องเล่นคนเดียวพร้อมกัน2ฟลอนี่แค่เริ่มต้นก็โชว์เหนือซะแล้วสังเกตให้ดีๆนะครับความยากระดับนี้ผู้ที่จะเล่นผ่านเลเวลนี้ไปได้ต้องเจ๋งพอตัวต้องมีทักษะทั้งความแม่นยำในการเหยียบและความไวของฝีเท้าแต่ดูสรีระของน้องม่อนสิครับตัวเล็กกว่านักเต้นคนอื่นตั้งเยอะขาก็สั้นกว่าเอ้าดังนั้นเวลาออกสเต็ปเหยียบความเร็วและความแม่นยำจึงต้องมีมากกว่านักเต้นคนอื่นเป็นเท่าตัวและเมื่อจังหวะเพลงเร็วขึ้นลูกศรก็จะออกมาถี่มากขึ้นโอ้ยตาลายครับน้องม่อนก็ต้องยิ่งเร่งสเต็ปเท้าให้เร็วมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยเหลือแป๊บเดียวน้องม่อนก็พิชิตเลเวล16มาได้แบบสบายๆค่ะต่อไปคือเลเวล17ซึ่งเป็นเลเวลปราบเซียนว้าไอความเร็วในเลเวลนี้พูดได้คำเดียวว่าโหดมากจะเร็วไปไหนฮะน้องม่อนต้องประคองตัวด้วยราวเหล็กข้างหลังซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การออกสเต็ปมั่นคงและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นเก่งและก็แม่นขนาดไหนก็ดูเอาเองนะครับและแล้วก็จบด้วยเกรด A ว้ายมาไม่ต้องพักกันละครับจัดกันต่อแบบหนักๆด้วยเลเวล18ว้ายเลเวลนี้จะเล่นแค่พอเดียวครับแต่ความยากและความซับซ้อนคูณไป10เท่าว้ายโอ้ลูกศรนี่ก็นำมากระเทียบเลยไม่เคยลงมากันหรือยังไงอุ้ยความถี่ก็มากขึ้น
จำนวนตัวนกก็เกือบพันตัวก็ว่าได้โอ้ยแต่ถึงจะรัวออกมามากแค่ไหนน้องม่อนก็ไม่สะทกสะท้านสองตาจดจ้องมีสมาธิสองขาก็ยังเหยียบได้อย่างแม่นยำและแล้วในที่สุดเธอก็จบเลเวลนี้ด้วยเกรด A อีกครั้งบ้าถึงจะเหนื่อยแต่เราก็ไม่ให้หยุดแม่ชอบจริงๆไอ้เรื่องแกล้งเด็กขอให้บอกเถอะมาถึงเลเวลที่19แล้วล่ะครับเลเวลนี้ลูกศรกระนำรัวออกมาแบบไม่ยั้งเร็วๆเร็วจริงๆเร็วกว่าเลเวลเมื่อกี้กันเนี่ยโอ้ยจะเร็วไปไหนโอ้ยช้าๆหน่อยโอ้ยเร็วและแม่นอย่างเดียวไม่ได้ครับเลเวลนี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงสายตาต้องจับจ้องความจำต้องแม่นการแยกประสาทต้องเป็นเลิศปะอ้าสมองและเท้าต้องประสานกันเป็นหนึ่งซึ่งในประเทศไทยน้องม่อนหรือเด็กสาวอายุน้อยที่สุดคนเดียวที่ทำได้แบบนี้และแล้วก็จบด้วยเกรด A อีกแล้วโอ้โหจะเก่งอะไรปานนั้นน้องม่อนเอ้ยเทคนิคของหนูคือมีสมาธิสายตาจดจ้องค่ะร่างกายกับตู้เกมต้องประสานกันเป็นหนึ่งสุดท้ายแล้วต้องฝึกซ้อมบ่อยๆและขยันอดทนและแล้วก็มาถึงเลเวลที่20จนได้บอกได้เลยนะครับว่าขนาดนักเต้นผู้ชายที่ว่าไวที่ว่าแน่หลายคนยังมาไม่ถึงเลเวลนี้ห้ามกระพริบตาเลยนะครับเพราะเสียงที่ทุกท่านกำลังจะได้สัมผัสต่อจากนี้คือความมหัศจรรย์ของสุดยอดนักเต้นหญิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเริ่มเลยครับเมื่อสัญญาณเริ่มฝีเท้าก็กระนำลูกศรบนฟลอร์อย่างไม่ยั้งสายตาและสมาธิอย่างแน่วแน่ลูกศรนับร้อยหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายรวดพรวดไม่ว่าจังหวะจะช้าจะค้างหรือเร็วจังหวะยิ่งเร่งลูกศรก็ยิ่งเร็วขึ้นโอ้ยยังจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายโอ้โหลูกศรพุ่งขึ้นมาอย่างกระเฮอริเคนขาทั้งสองรัวอย่างไม่ยั้งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอ้าเร็ว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 ขึ้นอีกเร็วขึ้นโอ้โหพลาดจะไม่ทันแล้วอีหนูและแล้วน้องมอนก็พิชิตเลเวล20ลงได้อย่างราบคาบจัดไปอีกสัก 1A ว้ายพักหายใจก่อนดีกว่าไหมครับน้องพี่เหนื่อยแล้วน้องม่อนชอบเล่นเกมมากค่ะตั้งแต่เด็กก็เล่นเกมเรื่อยๆหนีไปเล่นเกมที่ชั้น7ประจำคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นอะไรสุดท้ายวันนึงเขาก็ไปแข่งเต้นโดยที่คุณแม่ไม่รู้เขาก็ได้ชนะที่1มาเขาทำไปก็ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของเขาการเรียนของเขาก็ยังได้ที่1ของห้องเขาก็รู้จักแบ่งเวลาในการเล่นนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่คุณต้องจดจำสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เป็นที่หนึ่งในเรื่องเกมเต้นเมืองไทยและอาจจะก้าวไปเป็นที่หนึ่งในระดับสากลกระบี่เมื่อหนึ่งขอเอาใจช่วยนะครับน้องม่อนสิริยากรแซ่ลิ้มทิดาน้อยเท้าไฟบรรลัยกันกระบี่มือหนึ่ง